รถบัสรับส่งคนงานซิ่งเหินสะพานเสียหลักตกครองดับสามเจ็บหลายรายร้อยตำรวจเอกวิศรุตชูโฉมสารวัตรสอบสวนสบพบางบ่อได้รับแจ้งว่ามีรถบัส รับส่งคนงานตกสะพานมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายบริเวณสะพานข้ามคลองกาหลงถนนรัตนกโกสินสมโพธิ200ปีตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตันอยู่เดินทางตรวจสอบในที่เกิดเหตุ ในที่เกิดเหตุบริเวณสะพานข้ามคลองการหลงซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงสะพานใหม่ไม่มีแสงสว่างภายในคลองพบรถบัสรับส่งพนักงานสีขาวทะเบียน41 3 0 1 2ขีด3012กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้าพัางยับและจมโครนส่วนหนึ่งจมน้ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายจึงระดมรถกู้ชีพ จากโรงพยาบาลบางบ่อและโรงพยาบาลใกล้เคียงช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บกระจายนำส่งโรงพยาบาลรวมชายประชารักรโรงพยาบาลบางบ่อโรงพยาบาลปริ้น์และใกล้เคียงรวมทั้งหมด22รายและมีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงจำนวน3รายแยกเป็นเสียชีวิตติดซากรถจำนวน2รายและขณะที่นำส่งโรงพยาบาลจำนวนหราย จากการสอบสวนนายอัธพลสายบดอายุ25ปีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้เล่าว่าก่อนที่จะเกิดเหตุตนเองได้ขับรถมาจากฝั่งถนนบางนาตราดเมื่อมาถึงสะพานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นที่มืดได้เห็นรถบัสวิ่งสวนมาด้วยความเร็วสูงขึ้นสะพานทำให้รถเหินชนกับแบรีเออร์ปูนที่กั้นข้างสะพานทำให้รถเสียหลัก ตกลงไปในคลองทั้งขันและแท่งบรีเออร์ส่วนหนึ่งก็กระเด็นมาถูกรถของตัวเองกระเด็นมาโดยรถยนต์กระบะของตัวเองด้วยความตกใจตนเองจึงรีบลงมาดูรถพบว่าคนข้างในไม่มี และไม่มีใครตะเกียกตะกายออกมาคนงานก่อสร้างที่อยู่บริเวณนั้นจึงช่วยกันทุบกระจกรถและลำเลียงคนออกมาผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนไทยซึ่งคาดว่าเป็นพนักง,งานโรงงานกระทั่งมีรถมุลนิธิและรถกู้ชีพมาลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นการจราจรถนน200ปี เพื่อใช้รถเครนขนาดใหญ่ทำการยกรถบัสขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้เสียชีวิตรหรือผู้บาดเจ็บหลงเหลืออยู่ภายในหรือไม่ซึ่งไม่พบว่ามีใครติดอยู่ด้านในแล้วจึงได้ทำการรีบยกรถขึ้นมาส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจะได้ทำการสอบสวนคนขับและผู้อยู่ในเหตุการณ์ต่อไปนางสาวปรางทิพย์จินดามลกตนายนพดลโลมเย็น ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน